ไอ้ที่บอกว่าพ่อเพื่อลูกเนี่ยครับผมสร้างกำลังใจให้เรามากแค่ไหนเมื่อกี้ฟังเพลงเพลงอะไรนะคะก่อนไม่ใช่เพลงอะไรนะคะท่านชมยิ้มสู้แล้วก่อนที่จะยิ้มสู้คือเพลงอะไรนะความฝันอันสูงสุดแค่เป็นอย่างนี้ฉันมากหนูตึ๊กตึ๊กตึ๊กอยู่ข้างในแล้วมันเป็นการสร้างกำลังใจให้กับประชาชนให้เดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะสร้างสังคมให้ดีขึ้นให้สวยงามเป็นอย่างที่พระองค์ทรงมีพระราชานิพนธ์มีพระราชดำรัสมีหลายอย่างที่ทิ้งไว้ให้กับพวกเราอยู่ที่เราที่เราจะเดินตามพ่ออย่างไรให้ถูกทางนะคะก็ในส่วนของกองวิญญาณกองประชาการกองทัพไทยเนี่ยนอกจากวงอันนี้ก็เรียกว่าวงผ่านสายดนตรีนะคะผู้ชมครับเรามีอีกหลายวงใช่ครับค่ะมีวงอะไรบ้างคะอันนี้คือวงผ่านดนตรีแล้วก็มีวงโยธวาทิตย์ครับวงโยธวาทิตย์หน้าที่ของวงโยธวาทิตย์ก็คือบรรเลงเช่นงานกีฬาและงานสวนสนามสาวาทงครับแล้วก็งานทั่วไปที่ทางภาครัฐหรือภาคเอกชนขอร้องมาติดต่อมาครับวงโยธวาทิตย์เราก็จะเห็นว่าจะอยู่บนสนามใช่ครับอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องมีการเดินการอะไรนี่คือวงโยธวาทิตย์วงการดนตรีที่จะเล่นสวยๆงามๆอยู่ในที่เย็นๆอะไรประมาณนี้ใช่ครับส่วนมากอยู่ในห้องอยู่ในห้องสบายๆแล้วก็มีวงอะไรนะอีกก็จะมีวงดนตรีสากลอันนี้จะประกอบด้วยพวกเครื่องสายเช่นไวโอลินเชลโล่วิโอลาเครื่องเบสพวกนี้ครับอันนี้คือวงเครื่องสายใช่แล้วแต่เป็นเพลงที่เน้นเบสความสบายสบายใช่แล้วก็เป็นอีโก้ไทป์ดนตรีไทยผมไม่เป็นอ๋อดนตรีไทยใช่ไหมเป็นแสดงในงานพิธีต่างๆเมื่อครั้งที่ดิฉันได้นำจดหมายไปเชิญกองพยานกองประชาการไทยดิฉันได้ไปถึงที่ทำงานเลยนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยจำได้ว่าข้างหน้าของกองเนาะข้างหน้าของตึกจะมีการซ้อมวงครับผมก็คือพวกน้องๆเข้ามาใหม่ค่ะ2วงมีเป็นวงดนตรีไทยผสมกับสากลครับผมก็ส่วนมากก็จะหลากหลายครับน้องที่เป็นทหารดุริยางค์เนี่ยอยู่ในกองดุริยางค์เนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะเพราะว่าท่านบอกมามี4วงแล้วน่าจะเยอะใช่ไหมคะแต่เพราะวงการดนตรีก็30นายครับ30นายก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ละคนค่ะเพราะว่าท่านจะบอกคุณผู้ชมว่าภารกิจส่วนใหญ่ของกองเรียนกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยจะไม่ได้นำแสดงให้กับเอกชนหรือประชาชนมากเท่าไหร่เพราะภารกิจที่รับใช้ในเรื่องของกองทัพนี่ก็เยอะอยู่แล้วใช่ครับส่วนมากเป็นรับรองผู้บัญชาการสูงค่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสที่ดีให้กับเวทีสุดยอดที่สิงห์ธนาคารกรุงเทพนะคะเอาละค่ะสำหรับในช่วงต่อไปเรายังไม่จบนะในช่วงต่อไปเนี่ยท่านพระเดชสมเกียรติท่านให้ไว้ว่าจากลูกเพื่อพ่อแล้วจากพ่อเพื่อลูกแล้วเรามีจากลูกเพื่อพ่อดิฉันว่าท่านผู้ชมทุกท่านเดาออกอยู่แล้วเพราะว่านอกจากที่ท่านจะส่งพระราชนิพนธ์เพลงนอกต่างๆให้กับพวกเราแล้วเราเป็นลูกเนี่ยเรามีความอิ่มเอมมีความปลื้มใจมีความประทับใจในทุกท่านถึงพระมหากรุณาธิคุณใช่ค่ะใช่ค่ะก็แต่งเพลงได้แล้วก็เป็นอาจจะเป็นนักแต่งเพลงหรือประชาชนทั่วไปที่มีความสามารถในด้านการแต่งเพลงก็ได้แต่งเพลงให้ท่านเพื่อจะนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านค่ะและเชื่อว่าเพลงต่างๆต่อไปนี้ที่จะนำเสนอท่านผู้ชมก็ยังไพเราะเหมือนเดิมและก็ยังกินใจเหมือนเดิมก็จะประดุจอีกครั้งค่ะขอบคุณมากครับ